สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านมารู้จักอีกหนึ่งอาชีพในบ้านเราที่น้อยคนนะจะประกอบอาชีพนี้เพราะเมื่อก่อนอาชีพนี้มักจะถูกมองว่าเป็นอาชีพที่น่ารังเกียจและน่ากลัวที่สำคัญอาชีพนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่กับศพคนตายเป็นหลักแบบนี้คงรู้กันแล้วสิครับนั้นละครับว่าอาชีพที่แนะนำว่าคืออะไรแน่นอนต้องหนีไม่พ้นอาชีพสับเปลือกเป็นแน่สับเปลือกผู้ที่ทำหน้าที่จัดการทำศพตั้งแต่ศพมาถึงวัดรดน้ำศพทำพิธีมัตราสังจนกระทั่งนำศพไปฝังหรือเผาตามรายละเอียดที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้สับเปลือความหมายคือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับศพตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังจนกระทั่งนำศพไปฝังหรือเผาส่วนคำว่าตราสังคืออาการที่สับเปลือนำผ้าขาวห่อศพและใช้ได้ดิบมัดศพเป็น5ปลอกถือเป็นอาชีพเกี่ยวพันกับความตายมีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยมาอย่างเมื่อมีคนเสียชีวิตมาถึงวัดทางวัดจะจัดการเตรียมสถานที่สำหรับศพผู้โดยผู้ที่จะจัดการเรื่องกับร่างผู้ไร้วิญญาณก็คือสับเปลือสิ่งแรกที่จะต้องทำต้องจัดสถานที่สำหรับรดน้ำศพเพื่อให้กับญาติเพื่อนสนิทชิดเชื้อมาทำการรดน้ำศพเพื่อให้ชนรับรู้ว่าฉันมาเยี่ยมเยียนผู้ว่าชนหลังจากพิธีรดน้ำศพเสร็จขั้นตอนต่อไปจะต้องทำการมัตราสังการมัดศพหรือการผูกศพให้เป็นปลอกหลอกด้วยได้ดิบจากนั้นเอาได้ดิบเส้นขนาดนิ้วก้อยทำเป็นบ่วงสวงคอบ่วงหนึ่งมัดรอบหัวแม่มือและข้อมือทั้งสองข้างให้ติดกันอีกบ่วงหนึ่งและรัดรอบหัวแม่เท้ากับข้อเท้าทั้งสองข้างให้ติดกันอีกบ่วงหนึ่งเรียกว่าตราสังเวลาตราสังช่วงทำบ่วงสวงคอมือและเท้านั้นผู้ตราสังจะท่องบทคาถาไปด้วยว่าการตราสังศพนั้นก็เพื่อไม่ให้ศพพองขึ้นจนดันลงแต่เมื่อตอนขึ้นอืดจึงต้องมีการมัดให้แน่นและจัดให้ศพนอนตะแคงในโลงส่วนการปล่อยเชือกมัดออกมานอกโลงนั้นก็เพื่อผูกผ้าโยงให้พระบังสุกุลบุญจะได้แล่นเข้าถึงตัวศพการตราสังนั้นก็เพราะกลัวผีจะมารังควานจึงมัดเสียแน่นหนาไม่ต้องการให้ผีเดินมาได้หลังจากนั้นสับเปลือจะเป็นผู้นำเอาศพร่างไร้วิญญาณและมัตราสังเสร็จเรียบร้อยแล้วนำบรรจุใส่ไว้ในโลงการบรรจุศพนั้นสับเปลือจะท่องคาถาตามที่เล่าเรียนมาด้วยพอบรรจุแล้วเสร็จก็นำศพขึ้นตั้งบนสถานที่จะทำการสวดศพการจัดงานบำเพ็ญกุศลและการสวดอภิธรรมซึ่งพิธีสวดอภิธรรมนี้จะเริ่มสวดตั้งแต่วันตั้งศพเป็นต้นไปประจำทุกคืนส่วนมากจะนิยมสวด1วัน3วัน5วันหรือ7วันแต่ในบางรายอาจสวดพระอภิธรรมศพจนครบ100วันหรือจนถึงวันฌาปนกิจศพโดยเจ้าภาพจะนิมนต์พระสงฆ์4รูปมาสวดพระอภิธรรมศพจำนวน4จบและเมื่อสวดพระอภิธรรมศพเจ้าภาพจึงถวายเครื่องไทยทำแด่พระสงฆ์ทั้งนี้พิธีสวดอภิธรรมมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตายเป็นสำคัญและเป็นการให้เจ้าภาพญาติมิตรและแขกผู้มาร่วม งานแสดงออกถึงความเคารพนับถือและความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับอีกการเตรียมการและขั้นตอนการทำบุญและการฌาปนกิจศพในการฌาปนกิจศพนั้นเมื่อถึงเวลาที่เจ้าภาพกำหนดแล้วเมื่อเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลพระและการอุทิศส่วนกุศลให้กับศพแล้วอัญเชิญศพไปสู่เมรุโดยมีพระสงฆ์ชักศพหรือเดินนำหน้าศพส่วนบรรดาญาติจะเดินตามหลังศพไปโดยสงฆ์ยกเว้นญาติสนิทที่จะถือภาพของผู้ละสังขารและกระถางธูปเดินนำหน้าริ้วขบวนจะเวียนรอบเมรุเป็นคือเวียนซ้ายทวนเข็มนาฬิกา3รอบเมื่อศพผ่านมาผู้ที่นั่งอยู่พึงลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงความเคารพต่อศพนั้นด้วยทำการบังสุกุลหรือการทอดผ้าเป็นพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนจะมารวมตัวกันทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับจากโลกใบนี้ไปแล้ววิธีการคือการนำเอาผ้าไตรจีวรหรือผ้าผืนหนึ่งในบรรดาผ้าไตรจีวรไปทอดถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ให้พระภิกษุสงฆ์ได้พิจารณาและนำไปใช้ส่วนใหญ่มักจะจัดพิธีดังกล่าวในงานฌาปนกิจดอกไม้จันทร์พิธีการนำดอกไม้จันทร์ไปใช้ในงานศพถือเป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายของบรรดาญาติสนิทมิตรสหายเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ตายให้ไปสู่สวงสวรรค์หรือภพภูมิที่ดีเป็นสิ่งสุดท้ายของผู้อยู่ข้างหลังจะทำให้กับผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลที่รักและเคารพเป็นครั้งสุดท้ายการฌาปนกิจศพคือการแปลสภาพร่างกายของผู้วายชนด้วยเพลิงเพื่อให้ร่างกาย
ซึ่งเน่าเสียง่ายเปลี่ยนเป็นเศษอัฐิหรือกระดูกซึ่งเก็บรักษาไว้ได้นานสัปเหร่อจะเปิดฝาโลงออกมาเพื่อที่จะให้บรรดาญาติญาติของผู้วายชนมาดูเป็นครั้งสุดท้ายขั้นตอนจากนั้นจำเป็นต้องเปิดฝาหีบศพทิ้งไว้ซึ่งเป็นเหตุให้กลิ่นจากศพลอยคลุ้งออกมาคนที่เป็นสัปเหร่อสิ่งนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานไม่ว่ากลิ่นจะแรงมากอย่างไรสัปเหร่อก็จะเป็นคนทำหน้าที่เผาศพการเผานั้นจำเป็นต้องไหว้เจ้าที่เสียก่อนโดยการไหว้เจ้าที่นั้นการไหว้ผู้ดูแลป่าชาทุกแห่งการไหว้ยายกะลาตากะลีเป็นเสมือนการขออนุญาตให้ดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับได้มาอาศัยอยู่ในป่าช้าและขอให้คุณยายคุณตาช่วยดูแลพิธีกรรมการนำน้ำมะพร้าวมาราดรถไปที่หน้าศพก่อนที่จะทำการเผาศพนั้นอยู่บนคติความเชื่อที่ว่าเป็นการทำความสะอาดให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นครั้งสุดท้ายเชื่อกันว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่สะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดพร้อมบริกรรมคาถาทำให้วิญญาณผู้ตายสงบไม่ต้องออกมาเยี่ยมเยียนญาติให้ตกใจหลังจากนั้นก็นำดอกไม้จันทร์ทั้งหมดใส่ลงในโลงผู้ตายแล้วเผารวมกันกับศพผู้วายชนเอาตีห้าถึงหกโมงเช้าสัปเหร่อจะเตรียมการเก็บกระดูกของผู้ตายจะเรียงกระดูกเป็นรูปคนพร้อมโรยดอกไม้พรมด้วยน้ำอบหอมแล้วนิมนต์พระมาสี่รูปทำพิธีพิจารณาผ้าบังสกุลเก็บกระดูกใส่โกฏเก็บกระดูกหกชิ้นกะโหลกกระดูกแขนขาซี่โครงไว้ที่บ้านที่เหลือใส่ผ้าห่อขาวเพื่อเอาไปรอยอังคารถวายพระตาหารเช้าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายเป็นอันว่าหน้าที่ของสัปเหร่อก็มีเพียงเท่านี้